ครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่20กันยายน2565มีรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านนิโคลายปาตูเชฟประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียได้แถลงระหว่างการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของจีนนะครับเมื่อวันที่19กันยายน2565ว่าจีนและรัสเซียนั้นได้บรรลุข้อตกลงว่าด้วยการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงขึ้นอีกขั้นเพื่อขยายขอบเขตความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือที่เกี่ยวข้องในฐานะที่รัฐบาลรัสเซียให้ความสำคัญอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อจีนในด้านการขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศนิโคลายปาตูเชฟซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของรัฐบาลรัสเซียและเป็นหนึ่งในบุคคลวงในของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียกล่าวต่อไปว่าสถานการณ์โลกที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันนี้บ่งชี้ว่ามีความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจีนและรัสเซียต้องแสดงความพร้อมในการสนับสนุนเกื้อกูลกันการพัฒนาความร่วมมือที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ผู้นำรัสเซียและผู้นำของจีนอย่างทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นพบหารือกันแบบตัวต่อตัวนอกกรอบการประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือว่า SCO ที่เมืองสมาร์กันด์ในประเทศอุซเบกิสถานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานับเป็นครั้งแรกที่ผู้นำทั้งสองประเทศหารือกันแบบพบหน้าตัวต่อตัวตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ซึ่งทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นได้กล่าวชื่นชมการรักษาท่าทีได้อย่างสมดุลของทางด้านจีนขณะเดียวกันรัสเซียรับทราบและมีความเข้าใจเป็นอย่างดีต่อความวิตกกังวลแล้วก็ข้อสงสัยของรัฐบาลจีนที่มีต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในยูเครนและแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ไม่ได้ระบุถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยูเครนในแถลงการเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็บอกว่ารัฐบาลจีนนั้นพร้อมมอบการสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อความพยายามรักษาแกนกลางผลประโยชน์ของรัสเซียโดยเฉพาะในมิติด้านความมั่นคงพร้อมกันนี้ทั้งสองประเทศนั้นมุ่งมั่นที่จะขยายขอบเขตความร่วมมือด้านการค้าและเกษตรกรรมต่อไปด้วยนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับหลังจากที่ผู้นำของทั้งสองประเทศนั้นได้พบเจอกันเนี่ยครับล่าสุดนั้นปรากฏว่าก็ทางด้านในส่วนของประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียนั้นเดินทางไปเยือนจีนแล้วก็พูดซ้ำอีกครั้งนึงเนี่ยครับว่าในส่วนของรัสเซียกับจีนนั้นเนี่ยจะมีการขยายขอบเขตข้อตกลงส่งเสริมความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางทหารเนี่ยมากยิ่งขึ้นก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเทอร์นิวนั้นเกาะติดมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศเนี่ยครับก็ฝากคุณผู้ชมทุกท่านนั้นช่วยกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเอาไว้เมื่อมีข่าวใหม่ๆมาท่านจะได้ไม่พลาดข่าวจากต่างประเทศในทุกๆวันครับ